ัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารเราก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะทุกเย็นวันอังคารเวลาประมาณ16:00 น.นะคะค่ะดิฉันกับคุณวรรณิภานะคะก็จะมาสาธิตการทำอาหารหรือว่าขนมนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมในช่วงเย็นๆนะคะสำหรับคนที่มีเวลาว่างก็จะได้รับชมรายการสดในวันอังคารนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาว่างนะคะก็จะมีรายการเทปนะคะเกือบทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะจนถึงช่วงเวลาเย็นๆนะคะก็จะมีดูรายการเทปนะคะของปีที่ผ่านมานะคะในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำกับข้าวง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้กับข้าวที่เราเตรียมมานะคะจะง่ายแล้วก็ทำได้รวดเร็วเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานปลาแล้วก็ไม่มีเวลาอาจจะสนใจอาหารที่เรานำมาให้สาธิตให้ชมในวันนี้นะคะก็คือปลาผัดเต้าเจี้ยวนะคะค่ะซึ่งเต้าเจี้ยวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงรสที่นำมาทำอาหารได้ต้องหลายอย่างนะคะใช่ค่ะเอาไปทำรัดหน้าก็ได้นะคะเอาไปผัดผักบุ้งนะคะหรือว่าเอามาใส่ในหมี่กะทินะคะก็ใช้นะคะหรือไปหลนเต้าเจี้ยวก็ได้นะคะจะเป็นอาหารที่เอามาปรุงรสได้หลายอย่างนะคะค่ะเต้าเจี้ยวก็ทำมาจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะเอาไปหมักนะคะแล้วก็เห็นเป็นของหมักนะคะแต่ก็มีประโยชน์เพราะว่าทำมาจากถั่วเหลืองนี่แหละค่ะนะคะวันนี้นะคะเครื่องปรุงสำหรับปลาผัดเต้าเจี้ยวนะคะก็มีไม่มากนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณวรรณิภาบอกท่านผู้ชมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากใช้เนื้อปลานะคะเนื้อปลาแร่200กรัมค่ะค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นปลากระพงนะคะท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นปลาอย่างอื่นปลาอย่างอื่นก็ได้ปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำจืดก็ได้นะคะแต่ค่ะค่ะเนื้อปลาแร่นะคะหั่นเป็นชิ้นนะคะ200กรัมนะคะเกลือป่นนี่ใช้1/8ช้อนชาค่ะค่ะ1/8ช้อนชาก็ใช้เพียงหยิบมือเดียวนะคะนิดเดียวนะคะน้อยกว่า1/4นะคะผู้ชมบางท่านอาจจะตวงไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าโทรมาถามว่าตวงยังไงนะคะใช้อุปกรณ์ยังไม่เป็นนะคะเราก็จะบอกในที่นี้นะคะนะคะก็จะตวงประมาณสัก1/8คือ1หยิบมือนิดหน่อยเกลือนี่เราก็จะมาใส่ในโรยปลาเวลาที่ทอดนะคะใช่ค่ะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะใช่ไหมคะแล้วก็กระเทียมสับละเอียดนะคะกระเทียมสับละเอียดใช้2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมเวลาที่เราผัดนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่สำคัญเลยนะคะหลังจากกระเทียมก็ขิงแก่ค่ะขิงแก่สับละเอียด1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะ2ตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวปลานะคะโดยเฉพาะขิงใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยในเรื่องความหอมด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ใช่แล้วก็เป็นพริกหวานนะคะสีเหลืองแดงนะคะใช้100กรัมค่ะค่ะ2สีเพิ่มสีสันค่ะในการผัดออกมาทำให้หาดูน่ารับประทานใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราไม่ใช้พริกหวานนะคะอาจจะใช้เป็นพริกเหลืองแดงเป็นพริกขี้ฟ้าก็ได้เพียงแต่ว่าจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็อาจจะรับประทานไม่ได้นะเวลาที่หั่นอาจจะไม่สวยเหมือนพริกหวานเพราะว่าพริกหวานนี่จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะก็ได้ก็จะทำให้อาหารนี่มีหน้าตารับประทานนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายใช้ประมาณ2-3ต้นก็พอค่ะค่ะขึ้นช่ายนี่นะคะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยดับกลิ่นคาวในการทำอาหารประเภทปลาด้วยนะคะแต่ว่าวิธีเลือกก็มีความสำคัญนะคะเราจะต้องเลือกขึ้นช่ายที่ต้นขาวๆอวบๆหน่อยนึงนะคะถ้าเลือกแกนมาสีเขียวเข้มๆนะคะก็มักจะขมขมค่ะถ้าสีออกขาวๆนะคะลำต้นขาวๆหรือว่าออกจะเหลืองเขียวอ่อนๆอย่างนี้นะคะสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็อวบๆนะคะก็จะกรอบแล้วก็จะไม่ค่อยขมนะคะส่วนใบถ้ามากเกินนี่เราจะเด็ดทิ้งบ้างก็ได้นะคะใส่ก้านให้มากนิดนึงค่ะเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเต้าเจี้ยวนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นเครื่องปรุงสำหรับปลาผัดเต้าเจี้ยวในวันนี้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้มากเพราะเต้าเจี้ยวจะมีรสเค็มนะคะเราก็เลือกเต้าเจี้ยวที่เดี๋ยวนี้จะมีหลายอย่างอย่างเป็นเม็ดๆเลยก็มีใช่มั้ยคะหรืออย่างจะค่อนข้างจะละเอียดก็มีนะคะอันนี้ก็เลือกตามที่ท่านผู้ชมชอบเพราะว่าเต้าเจี้ยวนี่บางจังหวัดหรือบางอำเภอเขาก็จะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะอย่างแถวอ่างทองเขาก็จะมีชื่อนะคะของเต้าเจี้ยวที่ว่าหมักธรรมชาติหมักแบบวิธีโบราณนะคะหรือแถวราชบุรีเองนะคะก็จะมีร้านที่หมักเต้าเจี้ยวยังใช้แบบเหมือนทำเองในบ้านแล้วก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะคะหรือว่าถ้าเราไปซื้อตามห้างเขาก็มีเป็นขวดๆซึ่งเป็นระบบอุตสาหกรรมนะคะท่านผู้ชมก็เลือกใช้ได้ตามชอบค่ะซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรส2ช้อนชาค่ะค่ะซอสปรุงรสนี่นะคะก็มีท่านผู้ชมถามว่ามีซอสอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเป็นซอสที่หมักจากถั่วเหลืองนะคะคล้ายๆซีอิ๊วขาวเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างถ้าเราติดยี่ห้อหน่อยเราอาจจะเรียกเป็นซอสแม็กกี้นะคะหรือซอสภูเขาทองอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ได้เพียงแต่ท่านผู้ชมจะใช้ยี่ห้อไหนนะคะก็ได้นะคะตามที่ท่านผู้ชมชอบค่ะน้ำมันหอย
น้ำมันหอย2ช้อนชาค่ะค่ะน้ำมันหอยก็เช่นเดียวกันค่ะเลือกยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำมันหอยนี่บางทีถ้าท่านผู้ชมซื้อยี่ห้อที่ดีๆหน่อยนี่นะคะที่เขาไม่ใส่สารกันบูดกันเสียเวลาที่เปิดมาใช้แล้วก็ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจะได้เก็บไว้ได้นานนะคะค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะอันนี้นิดหน่อยไว้ปรุงรสเพราะอาหารประเภทปลานี่เราจะไม่ปรุงรสหวานมากนะคะใช่ค่ะน้ำซุปน้ำซุปเสร็จ1/4ถ้วยค่ะค่ะน้ำซุปนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีอาจจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ถ้ามีน้ำซุปนี่ก็จะช่วยให้รสชาติของอาหารเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าใส่น้ำซุปนี่ก็จะใช้เครื่องปรุงรสประมาณที่เรานำเสนอนี่แหละค่ะเพราะว่าในน้ำซุปเนี่ยจะมีการเติมเกลือนิดหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมใช้น้ำเปล่าอาจจะเพิ่มรสชาติความเค็มอะไรเพิ่มอีกนิดนึงค่ะถ้าไม่มีน้ำซุปที่เคี่ยวเองเราอาจจะใช้ซุปที่เป็นซุปผงก็ได้นะคะจะเลือกที่มีผงชูรสหรือไม่มีผงชูรสนี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะชอบแบบไหนค่ะแป้งมันแป้งมัน1ช้อนชาค่ะค่ะในส่วนของแป้งมันนี้นะคะใส่เพื่อให้ส่วนผสมที่เราผัดนะคะมีความข้นหนืดนิดนึงเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาปลาไปคู่กับแป้งนะคะเราจะทอดปลาเป็นเนื้อปลาเลยนะคะเปลี่ยนวิธีทำมั่งนะคะเผื่อท่านผู้ชมเห็นเราเอ๊ะทำไมต้องเอาปลาไปคู่กับแป้งทุกครั้งนะคะเราก็จะเปลี่ยนนิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีส่วนที่จะมาละลายแป้งมันน้ำค่ะใช้น้ำละลายแป้งมัน1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะอันนี้มาละลายรวมกันนะคะเพื่อที่จะให้น้ำที่เราผัดเนี่ยมีความข้นเกาะติดเนื้อปลาค่ะค่ะแล้วก็น้ำมันพืชอันนี้สำหรับไว้ทอดปลานะคะค่ะก็ใช้มากนิดนึงนะคะให้ท่วมเนื้อปลานะคะเวลาทอดจะได้ใช้เป็นพวกน้ำมันปลาค่ะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทำเราต้องเตรียมผักก่อนนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นกระเทียมกับขิงนะคะเราก็จะล้างปอกเปลือกใช่ไหมคะใช่หรือว่าท่านผู้ชมที่ชอบให้มีเปลือกติดนิดนึงนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ